สวัสดีค่ะพบกับวิชาคณิตศาสตร์นะคะชั้นประถมศึกษาปีที่2ค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะเรียนการวันอังคารที่18พฤษภาคมพ.ศ. 2564ค่ะค่ะสำหรับคุณครูประจำวิชานะคะคือคุณครูมัลลิกานิลาลงค่ะหน่วยการเรียนรู้นี้นะคะคือหน่วยการเรียนรู้ที่1นะคะเรื่องการเขียนและการอ่านตัวเลขฮินดูอาหรับิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือแสดงจำนวนนับไม่เกิน1,000ค่ะสำหรับเรื่องแรกที่เราจะเรียนกันนะคะเรื่องการนับนะคะลูกการนับทีละ2นับทีละ5นับทีละ10และนับทีละ100นะคะดูก่อนเลยนะคะเรื่องแรกการเขียนและการอ่านตัวเลขฮินดูอาหรับิกตัวเลขไทยตัวหนังสือแสดงจำนวนนับไม่เกิน1,000นะทีนี้นักเรียนดูนะคะการนับทีละ2นับทีละ5นับทีละ10และทีละ100เนี่ยเรามาดูเรื่องแรกคือการนับทีละ2ก่อนนักเรียนจะเห็นว่ามีจำนวนนะคะมีช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆเนี่ยมี2นะเราเริ่มจากการนับทีละ2เพิ่มอีก2เป็น4เพิ่มอีก2เป็น6นะคะเพิ่มอีก2เป็น8และเพิ่มอีก2เป็น10นะคะเพราะฉะนั้น2 4 6 8 10เนี่ยแสดงการนับจำนวนทีละ2นะคะเราอ่านแสดงจำนวนได้อย่างก็คือ2 4 6 8 10เขียนแบบนี้นะคะทีนี้ต่อมานักเรียนมานับก่อนนะคะลูกน่าจะเป็นแล้วเรามาดูกันว่ามันจะเป็นการนับทีละเท่าไหร่ดีนะคะ1,2,3,4,5นะคะตารางแรกเนี่ยจะได้5นะคะ2 5 10 15 20 25จำนวนที่เราได้คือ5 10 15 20และ25นะคะแสดงการนับจำนวนทีละ5นั่นเองนะคะเราอ่านได้นะคะอ่านแสดงจำนวนได้เป็น5 10 15 20และ25ถ้านับต่อไปอีกก็จะเป็นเท่าไหร่คะใช่ค่ะ30 35 40 45 50ไปเรื่อยๆเลยนะคะทีนี้นะคะมีหน่วยตารางขึ้นมาแล้วนะคะนับได้10 20 30 40 50 60 70 80และ90ทีนี้จำนวนเมื่อสักครู่นี้ที่ครูบุ้งบอกนะคะก็คือ10 20 30 40 50 60 70 80และ90เนี่ยเขาเรียกว่าแสดงการนับจำนวนทีละ10
นะคะลูกเราอ่านแสดงจำนวนได้คือ10 20 30 40 50 60 70 80และ90เวลานักเรียนเขียนเป็นตัวหนังสือเขียนแบบนี้เลยนะคะอ่ะเราลองนับดูก่อนนะคะลูกว่าได้เท่าไหร่หนึ่งสิบเพราะว่าหนึ่งแท่งใหญ่เนี่ยมีค่าเท่ากับสิบนะคะสิบช่องเล็กนะคะหนึ่งสิบ20 30 40 50 60 70 80 90และถูกต้องค่ะ100นั่นเองนะคะอย่างที่บอกว่ารูปนี้เนี่ยแสดงจำนวนสิบสิบก็หมายความว่ามีสิบอยู่สิบนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะคะมีสิบอยู่สิบสิบงงไหมคะลูกนะคะเราเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกสิบสิบนี่ก็คือ100นั่นเองนะคะมีเลขหนึ่งแล้วก็เลขศูนย์สองตัวเราเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกแบบนี้นะคะเขียนเป็นตัวเลขไทยนะคะลูกก็เขียนแบบนี้ได้เลยมีเลขหนึ่งแล้วก็เลขศูนย์สองตัวเช่นกันเขียนเป็นตัวหนังสือเขียนว่า100นะคะเขียนได้ว่า100อ่ะทีนี้ดูนะคะเมื่อสักครู่นี้เรานับได้100แล้วใช่ไหมลูกนะคะอันนี้มีหนึ่งแผ่นใหญ่เนี่ยมีค่าเท่ากับ100ตารางเล็กเห็นไหมคะ100 200 300 400 500 600 700 800 900นะคะทีนี้เราลองนับใหม่นะคะลูกว่าตารางทั้งหมดเนี่ยมันมีค่าเท่าไหร่นะคะเริ่มจาก100 200 300 400 500 600 700 800 900และเราต้องอ่านว่ายังไงคะเราต้องอ่านว่ายังไงคะมีค่าเท่าไหร่คะรูปนี้นะคะแสดงจำนวน100นะคะ100ก็คือ1,000นั่นเองนะคะเราเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกก็คือมีเลขหนึ่งมีลูกน้ําแล้วก็มีศูนย์สามตัวนะคะมีเลขหนึ่งมีลูกน้ําและศูนย์สามตัวนะคะเขียนเป็นตัวเลขไทยนะคะใช้ตัวหนึ่งไทยนะลูกนะใช้เลขหนึ่งไทยนะคะแล้วก็ลูกน้ําแล้วก็เลขศูนย์สามตัวเหมือนเดิมนะคะเขียนเป็นตัวหนังสือเหมือนกันเขียนว่า1,000นะคะ100 200 300 400 500 600 700 800 900และ1,000อ่ะทีนี้เรามาดูการนับลดและการนับเพิ่มบ้างนะคะทีนี้เรื่องแรกเลยคือการนับเพิ่มหรือว่านับลดทีละสองเรามาดูอันแรกก่อนนับเพิ่มทีละสองนะคะเริ่มต้นจากหลักร้อยเลยแล้วกันเนาะนะคะอันนี้อ่านว่า301นะคะลูก301 301อ่านว่า301ถ้าเราเพิ่มไปอีกสองก็คือจะมีค่าเท่าไหร่คะถูกต้องค่ะมีค่าเท่ากับ303เพิ่มไปอีกสองมีค่าเท่าไหร่คะมีค่าเท่ากับ305เพิ่มอีก2ก็จะได้เป็น307นะคะจากจำนวนข้างต้นเนี่ยเป็นการนับเพิ่มทีละ2โดยเราจะเริ่มจาก301นะคะนับไปเรื่อยๆทีละ2นะคะการนับลดทีละ2อันนี้คือการนับลดก็คือจะมีจำนวนลดลงนะคะลูกจะใช้สัญลักษณ์คือเครื่องหมายลบนะแทนจำนวนลดลงนะคะเริ่มจาก310
310ลดลง2เหลือเท่าไหร่ลูกเหลือ308นะคะลดอีก2ก็เหลือ306ลดอีก2เหลือ304นะคะจากจำนวนข้างต้นนี้เป็นการนับลดทีละ2นะคะโดยเริ่มจาก310นั่นเองการนับเพิ่มหรือนับลดทีละ5นะคะเริ่มจากหลักร้อยเหมือนกันนะเราเป็นที่หลักร้อยแล้วนะคะเริ่มจาก253เพิ่มอีก5ก็คือใช้สัญลักษณ์การบวกนั่นเองนะคะเพราะว่ามันจะต้องมีค่าเพิ่มขึ้น253เพิ่มขึ้น5เป็น258เพิ่มขึ้นอีก5เป็น263เพิ่มขึ้นอีก5เป็น268นะคะจากจำนวนข้างต้นเนี้ยนะคะเป็นการนับเพิ่มทีละ5โดยเราจะเริ่มจาก253นั่นเองดูการนับลดบ้างนะคะนับลดทีละ5เริ่มต้นจาก609ลดลง5เหมือนเดิมเราใช้สัญลักษณ์ก็คือเครื่องหมายลบนะคะลดลง5เหลือ685ลดอีก5เหลือ680และลดอีก5เหลือ675นะคะจากจำนวนข้างต้นนี้นะคะเป็นการนับลดทีละ5โดยเราจะเริ่มจาก690นั่นเองอ่ะทีนี้มาดูการนับลดทีละ10และทีละ100บ้างนะคะโดยเริ่มจากการนับลดทีละ10เริ่มจากการนับเพิ่มหรือนับลดทีละ10นะคะลูกอ่ะดูการนับเพิ่มทีละ10ก่อนอันนี้ง่ายมากเลยนะคะเริ่มจาก145เพิ่มขึ้นอีก10ก็คือใช้เครื่องหมายบวก10นั่นเองนะคะจะได้เท่ากับ155เพิ่มขึ้นอีก10คือ165เพิ่มขึ้นอีก10คือ175นะคะจากจำนวนข้างต้นนี้เป็นการนับเพิ่มทีละ10โดยเริ่มจาก145นะคะนับลดทีละ10เริ่มต้นจาก195ลดลง10ก็คือใช้เครื่องหมายลบนะคะเหลือ185เหลือ175และเหลือ165จากจำนวนข้างต้นนี้นะคะเป็นการนับลดทีละ10โดยเราจะเริ่มต้นจาก195นั่นเองนะคะทีนี้สุดท้ายคือการนับเพิ่มหรือนับลดทีละ100โอ้โหอันนี้นักเรียนง่ายมากเลยนะคะนับเพิ่มทีละ100คือเริ่มต้นจาก500บวก100เป็น600 700800นะคะลูกจากจำนวนข้างต้นนี้เป็นการนับเพิ่มทีละ100เห็นไหมง่ายมากเราเริ่มจาก500นะคะต่อไปการนับลดทีละ100เหมือนเดิมเราใช้เครื่องหมายลบนะคะเราใช้เครื่องหมายลบเพราะว่ามันจะต้องลดลงเริ่มต้นจากอันนี้อ่านว่าอะไร1,000นะคะ1,000ลดลงก็คือลบ100เหลือ900เหลือ800และเหลือ700นะคะจำนวนข้างต้นนี้เป็นการนับลดทีละ100เราเริ่มต้นจาก 1,000 นั่นเองนะคะลูกเราจึงสรุปได้ดังนี้เลยนะคะคือ2 4 6 8 10เป็นการนับจำนวนทีละ2 50 15 20 25เป็นการแสดงการนับจำนวนทีละ5 10 20 30 40 50 60 70 80 90เป็นการแสดงการนับจำนวนทีละ10นะคะและสุดท้ายคือ100 200 300 400 500 600 700 800 900เป็นการแสดงการนับจำนวนทีละ100เราสามารถสรุปได้ดังนี้แต่ไม่จำเป็นที่จะต้องมีจำนวนแค่นี้นะคะลูกเราอาจจะไม่ได้เริ่มอย่างเช่นการนับทีละ2เนี่ยเราอาจจะไม่ได้เริ่มต้นจาก2เสมอไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะมีการบ้านด้วยนักเรียนอย่าลืมทำการบ้านกันด้วยนะคะสำหรับคลิปวิดีโอวันนี้นะคะขอให้นักเรียนทุกคนโชคดีนะคะอย่าลืมทำการบ้านที่คุณครูสั่งด้วยพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ